ก็สวัสดีครับอยู่กับช่องบายคูโดวันนี้นะครับก็วันนี้เราก็จะเดินทางกลับบ้านกันนี่ก็เป็นทางลัดมาทางเส้นถนนท่าทรายนะครับโอ้รถก็ถนนแคบนะครับก็มีน้ำใจคนไทยครับผมถอยกันคนละก้าวแล้วก็เดินหน้ากันไปนะครับให้อภัยซึ่งกันและกันก็ห่างหายไปนานครับสำหรับวิดีโอก็ช่วงนี้ยุ่งนะครับผมไม่ค่อยได้ถ่ายเลยก็กลับบ้านก็กล้องมาถ่ายแบตก็ไม่ค่อยเยอะนะครับก็แบตหมดมีเหตุการณ์สำคัญหลายเหตุการณ์ครับก็เกิดขึ้นในเมืองก็ทั้งรถเก๋งตัดหน้านะครับผมแต่ก็แบตหมดนะครับอดถ่ายเลยทีเดียวก็มาทะลุทางเส้นของท่าทรายนะครับด้านข้างก่อนจะเข้าอำเภอมหาชนชัยก็ตอนกลับเราก็จะไปเติมพลังงานนะครับผมก็คือน้ำมันตอนนี้ก็45บาทแล้วสักหน่อยก็จะลิตรละ50นะครับบอกเลยว่าเติมร้อยหนึ่งได้แค่2นิดเองรู้สึกเศร้าเลยนะครับผมสำหรับชาว2ล้อก็ขอเติมพลังงานนะครับผมก็รู้สึกว่าลืมปิดกล้องด้วยนะครับยาวไปเลยนะครับแต่ก็ตัดบางช่วงบางตอนออกนะครับผมถ้าไม่ตัดก็คลิปจะยาวมากเลยก็เติมพลังงานครับ160บาทวอเอเอสะดวกก็เดินทางครับเปิดเพลงด้วยนะครับโอ้เลือกเพลงเอาอะไรดีอันนี้มาแล้วน้องพี่กาโตะขอเอาเพลงสากลก็แล้วกันภาพก็บรรยากาศขับรถวิ่งฟังเพลงชิวๆก็เดินทางกันเลยไปเลยครับเติมน้ำมันเรียบร้อยพร้อมออกเดินทางก็รถก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับทั้งรถบรรทุกรถเล็กรถน้อยรถใหญ่ก็เดินทางกันเลยเรากำลังจะข้ามสะพานแม่น้ำชีนะครับระดับน้ำถือว่าอยู่ในระดับปกติครับก็เข้าสู่ช่วงหน้าฝนแล้วอากาศก็ร้อนเหมือนเดิมก็ดีหน่อยครับวันนี้แดดไม่ออกก็เป็นครึ้มๆเหมือนฝนจะตกเลยนะครับก็วันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับผมเดินทางกลับบ้านกันก็รถค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็กำลังปรับปรุงถนนนะครับผมกำลังจะขยายถนนออกก็ทำให้สัญจรลำบากสำหรับในการเดินทางวันนี้นะครับก็ทางประจำนะครับผมลิ่นโค้งเหมือนเดิมช่วงนี้ก็เปิดเทอมสถานการณ์ปกติก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับผมทำงานโรงเรียนก็เปิดเทอมปกติแล้วโอ้เป็นการทุกข์เอาทำบ้านเยอะมากสองข้างทางก็ข้าวกับกำลังจะเริ่มที่จะเขียวครับกำลังจะเริ่มเติบโตก็มุ่งหน้าสู่อำเภอคำขุนแก้วนะครับระมัดระวังถ้าป้ายสีส้มนี่สำคัญมากเลยก็คือเป็นจุดที่ใช้บอกนะว่าซ่อมแซมบอกตามตอกทิ้งถนนนะครับบอกการเลี่ยงเส้นทางการเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาถือว่าเป็นป้ายที่สำคัญมากเลยนะครับก็จะแบ่งเป็น2 EP นะครับผม EP แรกก็บรรยากาศยังมหาชนชัยมาที่อำเภอสันกัจจะ EP 2ก็จะเป็นโซนในเมืองนะครับ
ครับเลนซ้ายไม่ว่างแล้วก็ชิดขวาไว้นะครับมีทั้งมือข้างล่างแล้วเราก็แทรกซ้ายแล้วก็ไปเลยมุ่งหน้ากันไปนะครับก็บรรยากาศวันนี้ก็ดีครับผมแดดไม่ออกนะครับหลุมก็เยอะนะครับนี่ก็กำลังก่อสร้างถนนนะครับผมโล่รถ10ล้อเทดีนก็ถ้าเสร็จแล้วก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่ดีเลยนะครับเป็นทางหลักเชื่อมระหว่างจังหวัดยโสธรแล้วก็จังหวัดศรีสะเกษนะครับผมโอ้ถ้าบางส่วนถนนโล่งก็โล่งนะครับไม่มีรถสวนเลยถ้าส่วนไหนที่รถเยอะก็ระมัดระวังเหมือนเดิมครับก็มาถึงอำเภอคำขุนแก้วแล้วนะครับสังเกตดูจากเลนซ้ายนะครับก็รถมันทุกวิ่งแล้วก็ชิดขวาไว้นะครับไม่ต้องรีบนะครับถ้าว่างแล้วก็ค่อยเข้าซ้ายก็คือเราเป็นรถเล็กนะครับผมก็ควรชิดซ้ายไว้ให้กับรถใหญ่ได้ขี่อย่างสะดวกนะครับผมเพื่อจะไม่เป็นการขวางทางของเส้นทางของรถใหญ่นะครับก็ถึงสี่แยกไฟแดงลุงพุกแล้วนะครับก็เลี้ยวขวาไปอุบลราชธานีตรงไปก็จะไปทางอำเภอป่าติ้วนะครับออกซ้ายก็จะไปอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรก็ออกซ้ายนะครับก็มองนะครับเลนขวาเลนซ้ายไม่มีรถก็ออกไปเลยนี่ก็จะเป็นแคทวันเปิดใหม่นะครับผมโอ้เปิดใหม่เลยเปิดได้ยังไม่นานนะครับก็ถือว่ากำลังพัฒนาสาธุเป็นทางปลอดภัยแท้ก็รู้สึกว่าเหมือนแดดจะออกนะครับผมทำเสร็จแก้วแล้วแดดก็เริ่มที่จะออกก็กลับตอนเย็นครับแสงอาทิตย์ก็จะยังจะเข้าไปนะครับอยู่พระอาทิตย์ครับจะส่องตาของเราพอดีนะครับผมแต่ถ้าเราเดินทางตอนเช้านะครับพระอาทิตย์ก็จะขึ้นส่องมาที่ดวงตาของเราครับก็คือเป็นการทำให้ระบบการมองเห็นของเราครับอาจจะมองไม่ชัดนะครับก็ระยะเวลาในการเดินทางแล้วก็ทิศทางถือว่าสำคัญมากเลยนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในการเดินทางของเรานะครับถ้าเกิดมีอะไรบังแล้วก็ไม่มองเห็นนี่นะครับนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ได้9นาทีกว่าแล้วนะครับก็ถือว่าถ้านานเกินไปก็จะเกิดอาการเบี่ยงนะครับก็ฝากติดตาม EP 2เลยนะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมครับวันนี้ก็ช่องบางกระโดดก็ขอบ๊ายบายเจอกันหน้าครับตัดจบกันเลย EP เจอกันที่หน้าครับ